เกี่ยวกับเรื่องการประกาศต่อไปนะครับเราเห็นไปแล้วนะครับเมื่อเรารู้ว่าคริสเตียนควรจะประกาศและประกาศอย่างไรและการประกาศคืออะไรแล้วทำไมแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เราควรประกาศพี่น้องแต่ทุกวันนี้เรายังเห็นว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้ายังไม่ได้เผยแพร่ไปไหนมากนักและยังไม่ได้กระจายไปทั่วโลกตามที่พระเยซูได้ทรงประสงค์อยากให้เป็นพี่น้องนั่นอาจจะเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของคริสเตียนหรือเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของเราหรือเปล่าที่ยังทำให้ข่าวประเสริฐยังไม่ได้เผยแพร่ไปตามที่ควรนะครับพี่น้องแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมข่าวประเสริฐจึงได้ไม่แพร่ไปพี่น้องและเหตุผลหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ค่อยประกาศเท่าไหร่ฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาดูสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่ประกาศทำไมคริสเตียนไม่อยากประกาศและเหตุผลอะไรที่พวกเรามักใช้ในการที่เป็นข้ออ้างว่าไม่อยากประกาศพี่น้องซึ่งส่วนมากเหตุผลที่เรามักจะอ้างว่าเราไม่อยากประกาศเหตุผลนั้นมักจะเป็นความกลัวพี่น้องเราจะมาอ่านข้อพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่10ข้อที่28ก่อนขอพี่ต้อมอ่านให้เราฟังนะครับมัทธิวบทที่10ข้อ28โอเคพี่น้องเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าครับเช้าวันนี้ขอนำเราในพระวจนะคำของพระองค์ที่เราจะศึกษาเรียนรู้น้ำพระทัยของพระองค์และเราจะได้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอสติปัญญานั้นที่มีในพระองค์นั้นมอบให้กับเราเช้าวันนี้ด้วยพระเจ้าครับเช้านี้เราอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องครับเราเห็นว่าสาเหตุที่ทำให้เราไม่ประกาศนั่นก็คือความกลัวที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่แล้วพวกเรากลัวอะไรล่ะพี่น้องแล้วอะไรบ้างเราต้องเข้าใจก่อนที่เรียกว่าความกลัวคือความไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่หลายครั้งอาจจะเป็นความอายของเราพี่น้องหลายคนอาจจะกลัวจริงๆที่จะประกาศเรื่องข่าวประเสริฐออกไปก็ได้แต่หลายคนอาจจะบอกว่าเราไม่ได้กลัวแต่เราไม่กล้าแจกใบปลิวมันต่างกันตรงไหนเนาะหรือหลายครั้งเราอายที่จะประกาศอายที่จะพูดอายที่จะแจกใบปลิวเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พี่น้องแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเรากลัวอะไรกันแน่ที่เราไม่กล้าหรืออายที่จะประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นเพราะเรากลัวคนปฏิเสธข่าวประเสริฐที่เรากำลังประกาศไหมเรากลัวคนปฏิเสธใบปลิวของพระเจ้าไหมก็เลยทำให้เราไม่กล้าประกาศข่าวประเสริฐใช่หรือไม่พี่น้องแต่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรากลัวอะไรสิ่งแรกเราจะเห็นเรากลัวคนปฏิเสธเราเองพี่น้องจริงๆแล้วหลายครั้งคริสเตียนเรากลัวคนจะปฏิเสธเรามากกว่าเขาจะปฏิเสธข่าวประเสริฐมากกว่าเขาจะปฏิเสธใบปลิวพี่น้องนั่นจึงทำให้เราเริ่มอายเราไม่ได้กลัวควรปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่เรากลัวคนปฏิเสธเราเองเราที่เป็นคนแจกเราคนที่เป็นคนประกาศเราอายเมื่อเขาไม่รับสิ่งที่เรามอบให้บางครั้งเราอาจจะเริ่มโกรธและไม่กล้าที่จะประกาศต่อไปกลัวที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าเรากลัวเขาปฏิเสธเราพี่น้องเราเริ่มคิดถึงตัวเราเองมากกว่าพระเจ้า
เราเริ่มคิดถึงตัวเองมากกว่าความจริงในข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องขอเปิดในพระธรรมยอห์นบทที่14ขอออยอ่านให้เราฟังนะครับยอห์นบทที่14ข้อ6ขอบคุณครับพี่น้องพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นทางนำสู่ความรอดพระองค์เป็นความจริงและเป็นชีวิตมนุษย์จะเข้าไปสู่พระบิดาหรือเข้าสวรรค์ได้แค่มาทางพระเยซูเท่านั้นและข่าวประเสริฐก็มาจากพระเยซูคริสต์พี่น้องพระองค์เป็นความจริงซึ่งถ้าเขาจะปฏิเสธพี่น้องเขาไม่ได้ปฏิเสธเราแต่เขาปฏิเสธความจริงที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาปฏิเสธความรอดซึ่งเป็นพันธกิจของพระเจ้าเขาปฏิเสธความจริงที่จะนำเขาสู่ชีวิตเขาแค่อยากไม่ต้อนรับความจริงเท่านั้นเขาไม่ได้ปฏิเสธเราเลยเห็นไหมพี่น้องเขาปฏิเสธความจริงเขาปฏิเสธพระเยซูเขาปฏิเสธหนทางที่นำไปสู่ความรอดแต่ทำไมเราถึงคิดว่าเขาปฏิเสธเราเราไม่อยากประกาศเพราะเขาปฏิเสธเราพี่น้องถ้าเราคิดอย่างนั้นเรากำลังอวดตัวอยู่ถ้าเรากลัวที่เขาจะปฏิเสธเราปฏิเสธสิ่งที่เราประกาศพี่น้องเราไม่ต่างอะไรกับคนที่ประกาศข่าวประเสริฐและหวังผลและคิดว่าการประกาศนั้นเป็นความดีความชอบของเราเพราะเราพูดเก่งพี่น้องแต่เราเห็นในพระคัมภีร์ตลอดว่าเราแค่ปลูกเราแค่รดน้ำเราแค่เป็นผู้รับใช้เท่านั้นแต่ใครทำงานในจิตใจพระเจ้าเป็นผู้ทำงานในจิตใจต่างหากซึ่งหน้าที่ของเราคือการบอกสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราให้กับคนนั้นฟังบอกความจริงของพระเยซูคริสต์ให้เขาฟังสอนความจริงของพระเยซูคริสต์ให้เขาฟังพี่น้องและถ้าเขาจะปฏิเสธเขาปฏิเสธความจริงของพระเจ้าไม่ใช่ปฏิเสธเราไม่ว่าเราจะพูดความจริงของพระเยซูคริสต์แค่ไหนเราบอกว่าพระเยซูเป็นความจริงพระเยซูเป็นทางนั้นแต่เขาไม่เชื่อฉันไม่เชื่อหรอกว่าพระเยซูเป็นความจริงแต่เรายืนยันพระเยซูเป็นความจริงนะถ้าพระเยซูไม่ใช่ความจริงผมจะยอมกินฉี่71แก้วก็ได้แต่พระเยซูคริสต์เป็นความจริงและเขาปฏิเสธความจริงนั้นไม่ใช่เราพี่น้องโรมบทที่5ข้อ13บอกว่าบาปมีในโลกตั้งแต่ก่อนจะมีบัญญัติบาปมีนานแล้วมนุษย์คู่แรกในโลกทำให้เกิดความบาปมัทธิวบทที่4ข้อ16บอกว่ามนุษย์กำลังนั่งอยู่ในความมืดในความบาปมนุษย์ทุกคนอยู่ในความบาป1โครินธ์บทที่5ข้อที่10ความบาปอยู่ทุกหนทุกแห่งเราอยู่ในโลกที่เป็นความบาปเราต้องเจอความบาปถ้าเราไม่อยากเจอคนบาปเราต้องออกจากโลกนี้ไปพี่น้องฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกแห่งความบาปพี่น้องเราเจอสิ่งที่เลวร้ายเป็นธรรมดาเราต้องเจอการปฏิเสธจากคนบาปเป็นธรรมดาเราอาจจะเจอสิ่งที่เราไม่ชอบแม้แต่เราประกาศข่าวประเสริฐเป็นความจริงพี่น้องเราจะเจอคนบาปที่ปฏิเสธแน่นอนเพราะเขาเป็นคนบาปเขาอยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าพี่น้องเขาจะปฏิเสธแน่เราต้องเจอแน่เพราะเราประกาศให้คนบาปฉะนั้นเราจึงเห็นว่าถ้าเรากลัวที่เขาจะปฏิเสธเราเองพี่น้องเราเห็นแก่ตัวเกินไปเราอวดตัวเกินไปเพราะเขาปฏิเสธความจริงของพระเจ้าเขาเป็นคนบาปเขาจะปฏิเสธแน่นอนและสิ่งต่อไปเรากลัวอะไรอีกครับเรากลัวที่จะพูดนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่ค่อยกล้าหรือกลัวที่จะประกาศอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราถือว่าเราพูดไม่เก่งเราถือว่าแต่เราทำไม่เป็นนะเราเป็นพยานไม่ค่อยได้นะเราพูดไม่ค่อยเก่งเลยพี่น้องคุ้นๆคำนี้ไหมและเรามักจะใช้คำนี้เป็นข้ออ้างที่เราไม่อยากประกาศเท่าไหร่
คุณประกาศให้เพื่อนบ้านหรือยังเราพูดไม่ค่อยเก่งเราไม่รู้จะประกาศยังไงส่วนมากเราจะบอกแบบนี้มากกว่าพูดไม่ค่อยเก่งเนาะเราไม่รู้จะเริ่มต้นพูดเขายังไงพี่น้องข้ออ้างนี้คุ้นไหมลองดูในอพยพบทที่4ด้วยกันอพยพบทที่4ข้อที่10ขอพี่ขวัญชัยอ่านให้เราฟังนะครับอพยพบทที่4ข้อ10ถึง12ขอบคุณครับพี่น้องนี่คือข้ออ้างของโมเสสเขาบอกกับพระเจ้าว่าเขาพูดไม่เป็นพี่น้องแต่พระเจ้าไม่ได้เถียงนะว่าเจ้าพูดเป็นเพราะเขาพูดเก่งเราเห็นในกิจการบอกว่าโมเสสก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากอียิปต์และมีสมรรถภาพในการพูดอันนี้เขาโกหกพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้เถียงพูดเก่งเมื่อวานเห็นพูดไหมพระเจ้าบอกว่าใครสร้างปากมนุษย์เขาต้องเงียบพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างปากย่อมทำให้มันพูดชัดเจนได้แน่ๆพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวพระองค์จะสอนสิ่งที่ควรพูดเองฉะนั้นข้ออ้างเขาใช้ไม่ได้แม้แต่เขาจะพูดไม่เก่งจริงๆแต่พระเจ้าบอกว่าไปสิเราจะสอนพี่น้องเขาอ้างเพราะเขาไม่อยากทำพี่น้องหลายครั้งเราอ้างเพราะเราไม่อยากประกาศเหมือนกันปากที่เถียงพระเจ้ากับปากที่จะประกาศปากเดียวกันทำไมเขาเถียงพระเจ้าได้แต่เขาประกาศไม่ได้ทำไมเขาอ้างกับพระเจ้าได้ว่าไม่อยากทำแต่เขาประกาศไม่ได้เขาทำตามที่พระเจ้าบอกไม่ได้พี่น้องเขาทำตามที่พระเจ้าบอกประกาศสิ่งที่พระเจ้าบอกเพราะว่าง่ายกว่าเขาเถียงกับพระเจ้าด้วยซ้ำเช่นกันพี่น้องหลายครั้งเรานินทาชาวบ้านเราพูดเรื่องที่ไม่ดีเราด่าคนนั้นคนนี้พี่น้องยากกว่าเราประกาศข่าวประเสริฐด้วยซ้ำเพราะนั่นเป็นสิ่งไม่ค่อยดีแต่เราพูดได้เรานินทาได้แม้แต่เราไม่เห็นกับตาแต่เรานินทาได้เราสร้างเรื่องเก่งด้วยแต่ประกาศข่าวประเสริฐที่มีเนื้อหาอยู่แล้วมีข้อพระคัมภีร์อยู่แล้วมีสิ่งที่เราฟังประจำอยู่แล้วประกาศไม่ได้ยากพี่น้องแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างปากเรามันจะพูดได้เอเฟซัสบทที่6เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลเขาทำอะไรขณะเขาพูดเก่งเขายังขอให้ธรรมิกชนนั้นอธิษฐานเพื่อเขาสามารถเป็นพยานได้อย่างที่ควรกระทำเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าสร้างปากพระเจ้าจะช่วยในสิ่งที่สมควรจะทำเขาจึงขอให้พระเจ้าช่วยเขาเป็นพยานพูดในสิ่งที่จะทำได้พี่น้องเราควรขอแบบนั้นด้วยถ้าเราถือว่าเราพูดไม่เก่งเราประกาศไม่ค่อยเก่งพี่น้องอธิษฐานหรือยังขอพระเจ้าช่วยสิและพระเจ้าจะช่วยพี่น้องเราไม่ต้องอ้างว่าเราทำไม่เป็นขอพระเจ้าขนาดอาจารย์เปาโลพูดเก่งเขายังขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเราถ้าเราถือว่าเราพูดไม่เก่งเราต้องทำอะไรเราต้องเถียงไหมพี่น้องไม่ต้องเถียงขอพระเจ้าช่วยพี่น้องมันจะทำได้ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวที่จะพูดพี่น้องเราแค่บอกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับข่าวประเสริฐพี่น้องเราไม่ต้องมีศาสนาศาสตร์เยอะไม่ต้องมีประวัติศาสตร์เยอะเราแค่บอกสิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐว่าสภาพเก่าของเขาเป็นอย่างไรเราเป็นคนบาปช่วยตัวเองไม่ได้และมีผู้ที่ช่วยได้ก็คือพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าเกิดบนโลกมนุษย์นี้และตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเราและพระองค์ฟื้นขึ้นเพื่อจะนำเราชนะความบาปพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐพี่น้องเราประกาศแบบนั้นได้พี่น้องละครเรายังเล่าได้ขนาดเราไม่เล่าละเอียดเนาะเราเล่าโครงสร้างได้ว่าโอ้ยคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างงู้นโอ้ยไม่อยู่วะทำอะไรเราเล่าได้แต่อันนี้เราเล่าไม่ได้พี่น้องเราบอกข่าวสารสิ่งที่เรารู้ในข่าวประเสริฐให้กับเขาฟังแค่นั้น
พี่น้องเราเห็นในข้อพระคัมภีร์บอกว่าความสามารถใดก็ตามมาจากพระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าช่วยฟิลิปปีบทที่2บอกว่าเราไม่ต้องกลัวเราควรปรนิบัติพระคริสต์เพราะพระเจ้าพระกำลังทำกิจในตัวเราให้เรามีใจปรารถนาเพื่อจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ฉะนั้นจงทำกิจการของพระองค์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องเราเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ากลัวที่จะพูดดีกว่าขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเราประกาศได้พี่น้องแล้วเราจะเห็นต่อไปว่าแล้วเรากลัวทำไมที่จะคนจะปฏิเสธเราเรากลัวทำไมที่จะพูดพี่น้องเหตุผลง่ายๆที่เรากลัวเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่อยากโดนเกลียดเราอายเมื่อเราประกาศหรือแจกใบปลิวเราอายเมื่อโดนต่อว่าเราไม่อยากให้ใครเกลียดชังเราเราไม่อยากให้ญาติพี่น้องเกลียดเราเราไม่อยากให้ป้าของเราเกลียดเราเราไม่อยากให้พ่อแม่เกลียดเราเวลาเราพูดเรื่องพระเจ้าเยอะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เรากินข้าวด้วยเดี๋ยวเขาจะตัดญาติขาดมิตรพี่น้องเรากำลังเห็นแก่ตัวพี่น้องเราจะดูอีกในยอห์นบทที่15ผมขอกล้าอ่านให้ฟังนะครับยอห์นบทที่15ข้อ18 19ขอบคุณครับพี่น้องพระเยซูบอกแล้วในพระคัมภีร์ว่าคนในโลกไม่ได้เกลียดเราแต่เขาเกลียดพระองค์ก่อนเขาเกลียดพระเยซูคริสต์เขาเกลียดความสว่างเขาเกลียดความจริงและเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรามีมิตรภาพที่ดีกับพระเจ้าพี่น้องโลกก็จะเกลียดชังเราด้วยเช่นกันแต่ถ้าเราเป็นมิตรกับโลกพี่น้องแน่นอนเราจะเป็นศัตรูกับพระเจ้าและเมื่อ นั้นแหละโลกจะชอบเราพี่น้องเราเลือกอันไหนถ้าเราซื่อสัตย์ที่จะประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องเขาจะเกลียดเราแน่ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราแค่เล่าให้ฟังเขาก็จะเกลียดเราอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาเกลียดพระเยซูเป็นทุนเดิมแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาเกลียดเราพี่น้องเราแค่เป็นมิตรกับเขาไม่ต้องพูดก็ได้เขาพูดอะไรเราออไปกับเขาพี่น้องเขาจะรักเราแต่เรากำลังเป็นศัตรูกับพระเจ้าอยู่พี่น้องอยากให้โลกรักเราและเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าหรืออยากให้พระเจ้าเป็นมิตรกับเราและโลกเกลียดชังเราพี่น้องแต่หลายครั้งเราชอบที่จะเป็นมิตรกับโลกดีกว่าเราไม่อยากให้คนในหมู่บ้านทิ้งเราเราอยากทำตามทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านทำเพราะเราอยากให้เขารักเราเราชอบคิดตลอดว่าถ้าเขารักเราจริงๆเราประกาศง่ายนะพี่น้องรู้ไหมเราจะไม่ประกาศเราแค่อ้างเฉยๆว่าถ้าเราเข้ากับคนในสังคมเข้ากับคนในโลกเขาจะรักเราเขาจะชอบเราและเมื่อนั้นเดี๋ยวเราจะประกาศข่าวประเสริฐเขาจะไม่ต่อต้านพี่น้องเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อเราประกาศปุ๊บพี่น้องเขาจะเกลียดไม่ว่าเขาจะรักเราแค่ไหนเดี๋ยวเขาจะเกลียดเขาจะเริ่มไม่ชอบแล้วผมยกตัวอย่างอาจารย์ไม้เขาไปตีกอล์ฟกับฝรั่งคนอื่นเขาชอบอาจารย์ไม้มากเขาคุยสนุกคุยไปคุยมาจนถึงถามว่าอาจารย์ไม้ทำอะไรเขาบอกว่าเป็นมิชชันนารีเมื่อนั้นเขาเกลียดเขาไม่อยากคุยด้วยตอนแรกเขายังสนุกนะเขาจะเชิญชวนไปกินเบียร์ด้วยกันไหมอาจารย์ไม้กินไม่ได้เพราะเป็นศิษยาภิบาลเขาเริ่มออกห่างเริ่มเยาะเย้ยเริ่มเกลียดพี่น้องเช่นกันถ้าเราถือว่าเราจะตามคนในโลกตลอดให้เขารักเราและเราประกาศพี่น้องเมื่อเราเริ่มพูดพี่น้องเขาจะเริ่มไม่ชอบเพราะเขาเกลียดพระเยซูขณะเราพูดเรื่องพระเจ้าเขายังไม่ต่อต้านพอเราพระเยซูปุ๊บเขาเริ่มไม่ชอบแล้วพี่น้องแต่รู้ไหมเมื่อเราทำให้คนในโลกรักเราชอบเราจริงๆเราจะไม่ได้พูดถึงพระเยซูสักครั้งหนึ่งเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราพูดปุ๊บเขาจะเกลียดเราหลายครั้งเลยเลือกที่จะไม่พูดดีกว่า
และทำให้คนในโลกรักเราต่อไปเราอ้างแค่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเขารักเราเขาสนิทกับเราเดี๋ยวเราค่อยพูดก็ได้พี่น้องรู้ไหมเราจะไม่พูดเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราพูดปุ๊บความสัมพันธ์นั้นจะไม่เหมือนเดิมพี่น้องเราเห็นแก่ตัวพี่น้องไม่ต้องสนใจโลกจะเกลียดเราแน่เพราะเขาเกลียดพระเยซูคริสต์เมื่อก่อนเราเคยเป็นความมืดในเอเฟซัสบทที่5ข้อ8เอเฟซัสบทที่2ข้อที่2เราเคยเป็นแบบเขาเราเคยดำเนินตามวิถีของความบาปในโลกแบบเขาพี่น้องแต่เมื่อเราไม่ทำแบบเขาพี่น้องเขาเริ่มไม่พอใจเขาจะคิดว่าเราหักหลังเขาไม่ทำบาปแบบเขาแล้วพี่น้องเขาจะเกลียดเราเป็นปกติพี่น้องนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกเกลียดชังเราเพราะว่าความแตกต่างของเราเราเป็นความสว่างแล้วเราไม่เป็นความมืดแล้วและเราเป็นลูกของพระเยซูแล้วเขาเกลียดพระเยซูด้วยและเขาเกลียดที่เราเป็นความสว่างด้วยเพราะเขาเป็นความมืดเห็นไหมพี่น้องเขาจะไม่ชอบเราต่อไปเพราะเราเห็นในพระคัมภีร์ว่าความสว่างเข้ามาในโลกทำให้มนุษย์เห็นความจริงมาแล้วแต่มนุษย์เกลียดชังความสว่างและรักความมืดมนุษย์แค่ต้องการหลบซ่อนอยู่ในความมืดและประพฤติชั่วร้ายเมื่อแสงสว่างส่องเข้ามาคือพระเยซูคริสต์มาเปิดเผยพฤติกรรมของเขาพี่น้องเขาจะเกลียดเป็นธรรมดาเขาจะไม่ชอบเป็นธรรมดาพี่น้องคนในโลกจะเกลียดเพราะเขาไม่ชอบความสว่างของพระเจ้าเพราะกลัวว่าความบาปจะปรากฏเท่านั้นเองพี่น้องสิ่งที่ควรจะกลัวคือเขาสิ่งที่ควรจะอายคือคนในโลกเขาควรจะอายเขาควรจะกลัวเรามากกว่าไม่ใช่เรากลัวเขาอายเขาหรือกลัวเขาเกลียดเขาควรจะอายข่าวประเสริฐของพระเจ้ามากกว่าพี่น้องแต่หลายครั้งเป็นเราที่อายเพราะเราไม่อยากให้เขาเกลียดพี่น้องแต่ในขณะที่เราอายพี่น้องรู้ไหมเราก็อยากได้คนเข้ามาอยู่ในความรอดขณะที่เรากลัวเขาเกลียดเราก็อยากได้คนเข้ามาสู่ความรอดพี่น้องแต่เราอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเราอยากให้คนเข้ามาสู่ความรอดเราต้องออกไปประกาศเราต้องประกาศถ้าอยากให้คนเขาอยู่ในพระเยซูคริสต์อยากให้คนเหล่านั้นที่เรารักอยู่ในความรอดของพระเยซูคริสต์พี่น้องเราต้องประกาศพี่น้องแต่หลายครั้งเรากับอายเราไม่กล้าเรากลัวที่จะประกาศเรากลัวที่จะแจกใบปลิวเรากลัวที่จะพูดความจริงเกี่ยวกับข่าวประเสริฐมันเลยทำให้ไม่มีใครอยู่ในความรอดพี่น้องเราอยากได้แต่เราไม่พูดมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะในมัทธิวบทที่28ข้อ19พระเยซูบอกว่านะครับออกไปสั่งสอนชนทุกชาติออกไปประกาศพี่น้องถ้าเราไม่กล้าออกไปเราจะได้อะไรใครจะรอดพี่น้องไม่มีทางที่มันจะตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ได้ในมาระโกบทที่1ข้อที่7พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่าเขาจะเป็นผู้หาคนเหมือนหาปลาเป็นการช่วยเหลือคนให้รอดจากการพิพากษาพี่น้องถ้าเราจะหาปลาเราต้องออกไปเราอยู่กับพี่เราจะได้ปลามาได้อย่างไรหลายคนว่าเราวางกับดักก็ได้ให้ปลามาพี่น้องแต่เราต้องออกไปวางกับดักอยู่ดีน้องเราต้องออกไปเพราะไม่มีใครมาหาเราปลาจะไม่มาหาเราเองเราไม่ใช่สังทองเนาะที่มันนั่งใต้ต้นไม้แต่สังทองก็ต้องออกไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วไปบริกรรมคาถาเนาะพี่น้องคนบาปเช่นกันเขาจะไม่มาหาเราเพราะโรมบทที่3ข้อ10ถึง11บอกว่าไม่มีใครแสวงหาพระเจ้าไม่มีเลยฉะนั้นใครต้องแสวงหาเราต้องแสวงหาพี่น้องเราต้องไปประกาศเพื่อให้คนได้รับความรอดพี่น้องลองคิดง่ายๆถ้าเราอยากกินอะไรเราทำอะไรเราออกไปซื้อเนาะเดี๋ยวนี้พูดไม่ได้เมื่อก่อนผมสอนแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้มีแก๊ปเนาะแก๊ปจะเข้ามาเพื่ออะไรเนี่ยพี่น้องหลายครั้งเราต้องออกไปซื้อที่ร้านถ้าสมมติไม่มีสั่งแก๊ปไม่ได้อ่ะโอเคเราต้องออกไปซื้อที่ร้านไม่ใช่รออยู่บ้านว่าจะได้กินไหมพี่น้องหลายครั้งเรารอ
เวลาเราอยากกินอะไรเราถือว่าโอ๊ะไม่เป็นไรรอที่บ้านเดี๋ยวเขาก็มาขายบางทีสิ่งที่มาขายไม่ใช่สิ่งที่เราอยากกินด้วยซ้ำบางทีเราอยากฉันอยากกินซาลาเปาจังเลยแต่ฉันไม่ไปซื้อหรอกฉันจะรอที่บ้านเห็นไหมมาแล้วแป๊บ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 มาแล้วพอถึงหน้าบ้านปุ๊บกลายเป็นโรตีซะงั้นพี่น้องเราก็ไม่ได้กินอยู่ดีพี่น้องเราจะมั่นใจกว่านี้ถ้าเราไปไหนครับไปเซเว่นมันจะมีแน่บางทีแบบนี้เราไม่ค่อยรอเนาะฉันหิวข้าวจังเลยฉันจะรอดีกว่าไหมพี่น้องเราไม่รอเราออกไปซื้อเลยถ้าสิ่งที่เราต้องการพี่น้องเราไปเลยแต่พอเป็นข่าวประเสริฐเราอยากได้คนรอดแต่เรารอไม่เป็นไรรอเดี๋ยวรอเขามาโบสถ์ก่อนเดี๋ยวฉันจะประกาศพี่น้องไม่มีทางเกิดขึ้นเราต้องออกไปประกาศแต่หลายครั้งเรามักจะบอกว่าแต่เราอายเราไม่กล้าเรารู้สึกผิดที่เราต้องประกาศถึงสภาพของเขาที่เป็นคนบาปเรารู้สึกผิดที่ต้องบอกเขาว่าเขาเป็นคนบาปพี่น้องไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยพี่น้องไม่ต้องอายอะไรเลยเพราะมันคือความจริงพี่น้องที่อย่างอื่นผมไม่เห็นเรารู้สึกผิดนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหลายครั้งผมไม่เห็นคุณผู้หญิงรู้สึกผิดอะไรเลยเวลาไปซื้อของเซลล์ไม่เห็นอายอะไรเลยเวลาคนมุงดูก็แบก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 คุยรองเท้ามันไม่ใช่ไซส์ของเราเราก็เอามาทีนี้ไม่เห็นอายเลยแต่ไปหาคนประกาศเรื่องของพระเจ้ารอดจากบาปไม่กล้าฉันอายจังเลยรู้สึกผิดจังเลยพี่น้องไม่ใช่สิ่งน่าอายเวลาเราไปแบกอีป้านั้นออกไปแล้วไปดึงรองเท้าของเขามาเนี่ยอันนั้นน่าอายกว่าเยอะแต่เราไม่อายเราถือว่ามันไม่เหมาะกับป้าหรอกเหมาะกับฉันรู้ได้ไงเขาอาจจะอายุน้อยก็ได้โอเคพี่น้องเราจะเห็นต่อไปว่าเราไม่ควรกลัวเพราะอะไรเพราะเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะปกป้องเราพี่น้องเราจะเห็นว่าเหตุผลที่เราไม่สมควรกลัวที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพราะพี่น้องรู้ไหมเราจะมีพระเจ้าปกป้องเราจากทุกสิ่งขอดูอีกทีในมัทธิวบทที่10ข้อ28ผมขอพี่ต้อมอ่านให้เราฟังนี่เป็นข้อที่เราอ่านไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับขอบคุณครับพี่น้องเราจะเห็นในข้อนี้นะครับว่าก่อนหน้านั้นสาวกพระเยซูบอกกับเขาว่าภารกิจที่จะมาถึงของเขานั้นจะมีการข่มเหงเกิดขึ้นแต่พระเยซูบอกเขาว่าอย่ากลัวมนุษย์มนุษย์จะแค่ทำลายร่างกายของเขาได้เท่านั้นแต่จงกลัวพระเจ้าดีกว่าเพราะพระองค์ไม่เพียงแต่จะจัดการกับร่างกายของเราได้เท่านั้นแต่วิญญาณของเราพระองค์ก็ทำลายได้นะนั่นแสดงว่าพระองค์มีอำนาจกว่าคนเหล่านั้นถ้าเราจะกลัวหรือยำเกรงควรยำเกรงพระเจ้าดีกว่าเพราะพระองค์มีอำนาจที่จะทำลายคนบาปตลอดกาลในนรกได้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวคนเหล่านั้นยำเกรงพระเจ้าพระเจ้ามีอำนาจมากกว่าเพราะพระเจ้าจะดูแลพวกเขาได้แทนที่จะกลัวมนุษย์ที่ฆ่าได้แต่ร่างกายแต่ควรยำเกรงพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชมากกว่านั้นยำเกรงพระเจ้าที่มีอำนาจมากกว่ามนุษย์และไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะพระเจ้าจะดูแลเขาคนเหล่านั้นเดี๋ยวพระเจ้าจัดการได้พี่น้องในกิจการบทที่5เราเห็นว่าเมื่อเหล่าสาวกประกาศข่าวประเสริฐและถูกจับในคุกมีทูตสวรรค์อยู่กับเขาทูตสวรรค์เปิดประตูให้สาวกออกไปแต่เราเห็นว่าสาวกเหล่านั้นไม่ได้กลัวเมื่อเขาติดคุกเขายังประกาศข่าวประเสริฐยังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเขาประกาศต่อไปเขาอาจจะถูกฆ่าด้วยก็ได้ประชาชนจะเอาหินขว้างเขาก็ได้เขาจะถูกมหาปุโรหิตสั่งห้ามว่าอย่าพูดชื่อพระเยซูแค่ไหนพี่น้องเขาก็ยังเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเพราะเขาถือว่าพระเจ้าจะดูแลพระเจ้ามีอำนาจพระเจ้าป้องกันเขาได้ฉะนั้นเขาจึงยำเกรงพระเจ้าไม่ได้กลัวที่มนุษย์จะทำลายเขาแต่เลือกเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าพี่น้องเช่นกันเราควรเลือกแบบนั้นเพราะพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะป้องกันเราและพระองค์มีอำนาจถ้าเราจะกลัวพี่น้องกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์
และเราจะเห็นต่อไปว่านอกจากนั้นพระเจ้าจะหนุนใจเราด้วยพี่น้องครับในกิจการบทที่18ข้อ5ถึง11เมื่ออาจารย์เปาโลเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากลัวพระเจ้ามาหาเขาทางนิมิตและพระเจ้าหนุนใจให้อาจารย์เปาโลรับใช้ที่เมืองโครินต์ต่อไปและให้ความมั่นใจแก่เขาว่าไม่มีใครทำร้ายเขาเขาไม่ต้องกลัวพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าจะหนุนใจเขาผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับเขาแล้วต้องกลัวมนุษย์หน้าไหนไหมไม่ต้องกลัวและอาจารย์เปาโลทำยังไงครับเชื่อฟังพระเจ้าและอยู่ที่นั่นตลอด1ปี6เดือนพี่น้องพระเจ้าหนุนใจคนของพระเจ้าเสมอเมื่อเราท้อใจในการประกาศพี่น้องพระเจ้าจะหนุนใจเราพระวจนะของพระเจ้าจะหนุนใจเราพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะบอกให้เราทำต่อไปพี่น้องไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราพี่น้องพระเจ้าจะอยู่กับคนของพระองค์เสมอพี่น้องอย่าลืมเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นพระเจ้าเองที่จะทำงานในจิตใจของคนที่เราประกาศและเมื่อเราประกาศเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะอยู่กับประชากรของพระองค์เสมอในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่3นะครับเมื่อชนชาติอิสราเอลกำลังเข้าในแผ่นดินพันธสัญญาเขาไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะพระเจ้าบอกว่าสงครามเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะสู้เพื่อเขาเยเรมีเราเห็นว่าพระเจ้าหนุนใจชาวยิวอย่ากลัวกษัตริย์บาบิโลนอีกต่อไปเพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยเขาให้รอดพี่น้องพระเจ้าบอกตลอดว่าพระเจ้าจะอยู่กับประชากรของพระองค์เสมอฉะนั้นเมื่อเราประกาศพี่น้องพระเจ้าอยู่กับคริสเตียนตลอดเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราตลอดฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องกลัวเพราะเราไม่ได้ประกาศคนเดียวเราไม่ได้พูดกับคนที่เราประกาศแค่คนเดียวพี่น้องเมื่อเรานั่งคุยกับเขาพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราด้วยพระเจ้าคุยไปกับเราด้วยพระเจ้าช่วยเราด้วยทุกครั้งที่เราติดขัดพระเจ้าจะช่วยเราและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าจะเป็นโล่ป้องกันเราด้วยนะครับพระเจ้าจะทรงป้องกันเราเราจะปลอดภัยเมื่อเราอยู่ในพระองค์พระองค์จะเป็นที่กำบังเข้มแข็งเมื่อเราอยู่ในพระองค์เราเห็นในเอเฟซัสบอกว่าพระองค์เป็นโล่ป้องกันเราโล่นั้นมีหน้าที่ป้องกันอาวุธร้ายทุกอย่างนะครับความเชื่อของเราเป็นโล่ความเชื่อในพระเจ้าของคริสเตียนเราพี่น้องจะเป็นโล่ที่ป้องกันลูกศรเพลิงจากมารร้ายได้การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้าพี่น้องจะสู้กับซาตานเนื้อหนังหรืออะไรก็ตามที่กำลังจะต่อต้านเราไม่ให้เราประกาศพี่น้องอันนั้นจะป้องกันหลายครั้งใจของเราถือว่าไม่เอาอายใจของเราไม่ต้องแจกใบปลิวใจของเราไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวเขาจะเกลียดพี่น้องทุกครั้งที่ใจของเราบอกแบบนั้นซาตานบอกแบบนั้นแต่เมื่อเรามีความเชื่อพี่น้องรู้ไหมมันจะเป็นโล่ป้องกันเราเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าจริงๆสิ่งที่บอกอย่างนั้นว่าไม่ต้องประกาศทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราจะประกาศพระเจ้าจะปกป้องเราไม่ให้ตามทางนั้นแน่จริงๆในปฐมกาลบทที่15ข้อที่1พระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าจะเป็นโล่ป้องกันเขาพี่น้องเมื่อเราเชื่อไว้ใจในพระเจ้าพระเจ้าจะอยู่หน้าเราตลอดเมื่อเราเจออะไรพระเจ้าจะเจอก่อนพระเจ้าจะช่วยเหลือก่อนพระเจ้าจะจัดการก่อนฉะนั้นเราต้องไว้ใจในพระเจ้าเมื่อเราไว้ใจในพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องเราจะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นแน่พี่น้องสุดท้ายนี้เราไม่ต้องกลัวคนจะปฏิเสธข่าวประเสริฐเราไม่ต้องกลัวคนปฏิเสธเราเพราะนั่นคืองานของพระเจ้าถ้าเขาปฏิเสธพี่น้องเขาแค่ปฏิเสธความจริงเราไม่ต้องกลัวที่จะพูดเพราะพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าสร้างปากเราพี่น้องมันพูดได้มันจะมีประโยชน์ในสิ่งที่พูดเราจะถือว่าแต่เราพูดตะกุกตะกักพี่น้องมันมีประโยชน์เมื่อเราทำด้วยความเชื่อเราทำด้วยความจริงพี่น้องไอ้พูดตะกุกตะกักไม่รู้เรื่องนี่แหละติดอ่างไปเรื่อยๆพี่น้องรู้ไหมแต่มันมีอำนาจของพระเจ้าทุกคำหลายคนที่เชื่อในวันนี้ก็ได้ยินคำประกาศแบบนั้นแหละพี่น้องเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะป้องกันเรา
และพระองค์จะเผชิญสิ่งเลวร้ายก่อนเราฉะนั้นพี่น้องเราไม่จำเป็นต้องกลัวเลยเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐและไม่ควรยอมให้ความกลัวความไม่กล้าหรือความอายมาเป็นเหตุผลที่บอกเราว่าทำไมเราถึงไม่อยากประกาศข่าวประเสริฐฉะนั้นพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าก่อนตามทางของพระเจ้าก่อนสิ่งที่เราสมควรจะกลัวหรือยำเกรงเป็นพระเจ้าพี่น้องเมื่อนั้นเราจะประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างเต็มที่เราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความรักของพระเยซูคริสต์ซึ่งมอบให้กับเราเป็นข่าวประเสริฐที่นำให้เราพูดกับคนอื่นด้วยความกล้าได้ขอพระองค์นำจิตใจของเราที่จะกล้าต่อไปในการที่จะตามทางของพระองค์กล้าที่จะบอกความรักของพระองค์ให้กับทุกคนขอพระองค์อยู่กับเราขอเรายำเกรงพระองค์เท่านั้นเราอธิษฐานทั้งหมดในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน